นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายห,หลังการรับฟังนโยบายเศรษฐกิจและทิศท,ทางของประเทศไทยจากนายสมคิดจาตุศิรีพิทักษ์รองนายกนฐมนตรีว่า ทำให้เกิดความมั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้แม้ยอดการส่งออกในช่วง7เดือนแรกของปียังติดลบอย่างต่อเนื่องเพราะนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งการกระจายรายได้ลงไปยังกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพื่อเพิ่มอำนาจการซื้อจะทดแทนยอดการส่งออกที่หายไปได้และคาดว่าดัชนีความเชื่อมั่นของเอกชนจะกลับมาฟื้นตัวในอีก2เดือนข้างหน้าด้านนายอิสระว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเชื่อมั่นในทีมเศรษฐกิจชุดใหม่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้เดินหน้าได้โดยภาคเอกชนพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่แต่ขอให้ช่วยปลดล็อกในเรื่องกฎระเบียบต่างๆโดยเฉพาะกฎหมายการนำเข้าและส่งออก การขอใบอนุญาตในการดําเนินธุรกิจเพื่อลดอุปสรรคต่อาการดําเนินธุรกิจขณะที่นายบุญทักษ์หวังเจริญประธานสมาคมธนาคารไทยกล่าวว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประเทศจะสามารถก้าวข้ามปัญหาเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาครัฐและเอกชนร่วมมือการพัฒนาประเทศ